นี่เป็นการเดินกิ่วแม่ปานะครับแท็กกิ้งนี่เป็นป่าเฟิร์นยุคโบราณงอแล้วครับคุณพ่อข้าวกล่องมันหนาวโอ้โหคนทำพื้นนี่สุดยอดต้องทำพื้นแล้วเอามาวางเดินมาปกติครับแต่คนอื่นเขาเดินมาแล้วเขาขยะโยนแล้วครับก็เลยต้องมีไกด์นำไงมีคนดูใช่ก็เลยมีคนดูแลบางคนไม่รู้ไงเดินเดินมั่วตัวไม่รู้รู้หน้าไม่รู้ใจนั่นแหละครับป่าเมฆตามหลักแล้วตอนที่สูงไม่แบบทำแปดขึ้นไปนะไม่หมอกก็จะลอยตรงนี้แต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นสภาพหน้าหนาวแล้วมันก็ไม่ค่อยมีมันจะมีคือปลายฝนต้นหนาวที่จะเป็นเมฆนี่เป็นลอยเมฆหนาวก็จะมีมาเลยใช่กับเราเลยอย่างนี้ถ้าหน้าฝนเราเขาเปิดไม่เดินหน้าฝนนี้เราปิดได้ยินเสียงน้ำตกแล้วยอด